สวัสดีค่ะไฮซาร่าซาร่าสไตล์ค่ะวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะก่อนอื่นเราต้องเตรียมนี่ค่ะถุงผ้าค่ะเพราะที่นี่นะคะถ้าเราไม่เตรียมไปนี่คือเราต้องไปซื้อทั้งถุงพลาสติกหรือถุงผ้าใหม่ค่ะถ้ามีพลาสติกเราก็ต้องซื้อกับเขานะคะที่นี่คือเขาจะรณรงค์แบบลดโลกร้อนนะคะประมาณนั้นมาค่ะเราไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะมาช้อปปิ้งกันเลยค่ะมีอะไรมั่งแครอทมีเยอะเลยค่ะมัชรูมนี่ค่ะเอาซื้อเห็ดกันดอลลาร์50 เซนต์มีเยอะแยะเลยค่ะอันนี้มะพร้าวอ่อนเอาไปสักลูกสตรอเบอรี่ก็มีค่ะมีเยอะเลยบลูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่สตรอเบอรี่แต่อันนี้เรดเบอร์รี่ค่ะ125 กรัมบลูเบอร์รี่125 กรัมเหมือนกัน5 ดอลลาร์ 50 เซนต์อันนี้$4.50ซีเรียลค่ะซีเรียลก็มีเยอะเลยมีเยอะเลยค่ะมีหลายยี่ห้อค่ะจะเอายี่ห้อไหนก็เลือกเอาวิสบันช็อกโกแลตก็มีเยอะเลยค่ะมีหลายยี่ห้ออ่ะอันนี้ก็อร่อยหลายยี่ห้อเลยแล้วแต่ว่าจะเอายี่ห้อไหนนี่ค่ะทูน่าครึ่งราคาฮาล์ฟไพรส์$1ถูกมากเลยค่ะปิ้งเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกลับบ้านกันเลยนี่ค่ะมาดูค่ะวันนี้ว่าเราได้ผลไม้อะไรบ้างหลังจากช้อปปิ้งมานะคะก็มีแอปเปิ้ลนี้อยู่ที่กิโลละ3 ดอลลาร์ 17 เซนต์ค่ะเป็นแอปเปิ้ลกาล่าค่ะแล้วก็มีส้มนี่ค่ะส้มนี้จะเป็นส้มแมนดารินค่ะส้มแมนดารินสองดอลลาร์ 78 เซนต์ต่อกิโลนะคะมันก็แล้วแต่ช่วงค่ะช่วงถูกช่วงแพงแล้วก็มีแพรนี่ค่ะแพรลูกใหญ่มากเลยแพรนี่อยู่ที่เดี๋ยวนะแพร2.74 ดอลลาร์ก็โอเคค่ะ2.74 ดอลลาร์ก็แล้วแต่ช่วงบางช่วงก็ถูกก็จะประมาณดอลลาร์กว่าแล้วก็มีกีวีโกกีวีสีทองนะคะตัวนี้กีวีสีทองอยู่ที่กิโลละกีวีสีทอง4.73 ดอลลาร์ก็โอเคนะคะช่วงนี้ถูกนะคะปกติถ้าช่วงที่มันแพงก็ประมาณ6 ดอลลาร์ 7 ดอลลาร์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีกล้วยค่ะกล้วยก็ช่วงนี้ก็ถูกค่ะกล้วยนี้จะประมาณกิโลละบานาน่า3.28 ดอลลาร์ค่ะก็ช่วงนี้ก็ราคาก็แพงขึ้นนะคะปกติจะประมาณ2 ดอลลาร์หรือว่า
ดอลลาร์50 เซนต์ถ้าเป็นช่วงถูกนะคะสำหรับกล้วยก็ผลไม้ที่นี่มันก็แล้วแต่ช่วงแต่สงสัยช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวก็เลยอะไรก็จะเริ่มแพงขึ้นนะคะถ้าหน้าร้อนนี้มันจะถูกมากเลยนี่ค่ะแล้วก็จะมีมะพร้าวนะคะโคโคนัทมะพร้าวนี่มาจากบ้านเรานะคะเนี่ยนี่ค่ะกราวอินไทยแลนด์ก็คือมาจากเมืองไทย3 ดอลลาร์ค่ะอันนี้แล้วก็มีผักบล็อกโคลีบล็อกโคลีนี่บล็อกโคลีบางทีถ้าถูกก็ประมาณ1 ดอลลาร์แต่ช่วงนี้บล็อกโคลี1 ดอลลาร์50 เซนต์ก็ต่อชิ้นนะคะเนี่ยต่อหัวค่ะก็โอเคอยู่นะคะราคาช่วงนี้แล้วก็มีอันนี้ค่ะเลดิสก็ถูกค่ะเลดิสก็2 ดอลลาร์ค่ะอันนี้ไว้กินเป็นสลัดกับส้มตำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เลดิสนี่ประมาณถ้าช่วงแพงนี่ก็จะประมาณ3 ดอลลาร์ประมาณนั้นนะคะรสชาติของเลดิสนี่จะคล้ายๆกับหัวไชเท้าบ้านเรานะคะแล้วก็มีเห็ดนี้อยู่ที่แพ็คละเนี่ยนะแพ็คละมัชรูม6 ดอลลาร์20 เซนก็น่าว่าแพงนะช่วงนี้6 ดอลลาร์ 20 เซนปกตินี่จะประมาณ4 ดอลลาร์หรือ5 ดอลลาร์ประมาณนี้ค่ะเห็ดปริมาณก็ประมาณไหนเนาะ500 กรัมนี่ค่ะ500 กรัมครึ่งกิโลค่ะก็มีนี่ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศนี่3 ดอลลาร์ 99ก็ประมาณ4 ดอลลาร์ประมาณนั้นนะคะก็แพงอยู่นะคะช่วงนี้แล้วก็มันฝรั่งนี่ต่อถุงใหญ่ก็ถุงนี้ก็ประมาณ4 กิโลค่ะ4 กิโลอันนี้2 ดอลลาร์ถูกมากเลยนะคะ4 กิโลนี่ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถูกค่ะถูกมากเลยแต่ผักที่นี่คือเราต้องซื้อแบบซื้อมาแล้วก็ต้องมาตุนไว้นะคะเพราะว่าร้านค้าแต่ละร้านก็จะปิดประมาณ5 โมงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไม่ใช่ค่ะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Thank you